รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงครับครับเราทำรายการเพื่ออะไรกันเนี่ย เนี่ย Money Talk เนี่ยซัดมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็จริงๆทำเพราะอยากทำนะตั้งแต่แรกเลยไม่ได้พูดแบบง่ายไปทำไม่อยากทำมันเหมือนกับสนุกไงมันเหมือนกับรู้สึกว่าเอ้ยทำแล้วสนุกสนานเองมันไม่ได้ตังค์ก็ช่างมันนะแล้วเราก็บางทีเราจะทวงนะตัวเราก็ได้ความรู้นะตัวเราได้ความรู้เยอะเพราะว่าแทนที่เราจะต้องไปศึกษาในหนังสือเราก็ถามข้อถามผู้บริหารแล้วท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ตามไปด้วยตามไปด้วยตามที่เราต้องการก็ทำมาอย่างนั้นตลอดแต่คิดว่าสักพักอาจจะได้ตังค์แต่ไม่ใช่รายการผ่านไป10กว่าปีแล้วยังจะไม่ได้เลยวันนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้นะเอาได้แต่ก็ไม่เป็นไรละก็สนุกไปใช่อาจารย์นิเวศจะเอาตังค์ไปทำไมควรจะเอาตังค์มาแจกพวกคนทำรายการนะอย่างนั้นนะแต่ท่านผู้ชมครับ Money Talk ของเราทาง Spring News เนี่ยเรามี2วันนะเสาร์กับวันอาทิตย์อย่างที่ท่านชมอยู่ตอนนี้วันเสาร์เนี่ยก็เป็น Money Talk ที่สัมภาษณ์ผู้บริหารเราจะเชิญผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนผู้บริหารของบริษัทที่กำลังจะเข้าผู้บริหารของบริษัทเอาว่าที่ท่านยุ่งเกี่ยวกับเขาอะแล้วเขามีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นซื้อขายท่านผู้ชมอาจจะสนใจอาจจะซื้อแล้วอาจจะยังไม่ซื้อเขากำลังจะขายหุ้นเข้าตลาดสนใจขึ้นมาไม่ซื้อหุ้นเลยก็อย่างน้อยรู้จักบริษัทต้องดูก่อนเพราะบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทมาตรฐานและบางทีมีหุ้นอยู่ก็ต้องดูนะจะได้รู้ไงว่าควรจะถือต่อเปล่าหรือจะขายหรือซื้อเพิ่มก็ว่าไปทำได้หมดส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นรายการ Money Talk ที่เราบันทึกภาพมาจากการสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์จัดประสิทธิ์5ปีนะอันนี้ได้ฟีลลิ่งอีกแบบนะอันนี้คือสนุกสนานมีคนฟังแล้วเฮฮาแต่ว่าสาระก็มีสาระมีประโยชน์นะครับซึ่งครั้งต่อไปที่เราจะจัดเนี่ยก็จะเป็นเดือนมิถุนายนก็จะเป็นวันเสาร์ที่8มิถุนายนนะครับเป็นวันเสาร์นะฮะ8มิถุนายนซึ่งเราให้ฟังฟรีกินฟรีฟังฟรีคือท่านมาฟังได้เลยกินฟรีคือมีกาแฟอเมซอนซาลาเปาเจดดากอนขนมปังเบอร์แปงนะครับกับฟังฟรีกินฟรีวันที่8มิถุนาตอนนี้เรากำลังปรับหัวข้ออยู่เรียนท่านอีกทีแต่เป็นเรื่องของแน่นอนมองไปครึ่งปีหลังมองไปว่ามีรัฐบาลใหม่แล้วมีการแบบนี้มันจะไหวไหมเศรษฐกิจจะไปต่อแค่ไหนแล้วหุ้นจะเป็นยังไงนะครับก็จัดวันที่8แล้วก็ยังมีบริษัทอีก3-4บริษัทเช่นเคยวันที่8อาจจะไม่มีเราอาจจะเน้นเนื้อที่ยังไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์แล้ว พูดเล่นสปอนเซอร์เราไม่ค่อยแคร์ไม่มีก็ไม่ว่ากันมีก็ต้องจัดอะมีก็ดีนะครับไม่ว่ากันแต่ท่านผู้ชมที่ไม่เคยมาลองมานะครับมันจะสนุกสนานนี่ฮะมาไม่ได้ก็ดู Facebook Live Facebook Live ของเราเวลาถ่ายทอดการสัมมนาเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะจะมีคนออสเตรเลียอเมริกันอังกฤษเบลเยียมบางทีขี่ก็มาคุยเลยทันทีเลยนะครับมีบางคนบอกไม่น่าเชื่อนะอยู่อเมริกาใต้โอ้เวลามันก็บางคนข้างกันนะหนักกว่านั้นอีกนะบอกอยู่บนดาวเทียมอยู่บนสถานียานอวกาศฮะเชื่อเหรอต้องรู้บ้างบางอย่างจริงอย่างไม่จริงแต่เนื้อหาของจริงครับเราจัดวันที่8เราเปิดจองวันที่1 7โมงเช้าที่ Facebook Money Talk ไม่ต้องเสียตังค์ใดๆทั้งสิ้นถ้าท่านเป็นผู้อาวุโสอายุ60ปีขึ้นไปยิ่งดีใหญ่เลยผู้อาวุโสสำหรับเราต้อนรับไม่ว่าท่านจะแก่แค่ไหนท่านมาได้ให้ลูกหลานจูงมาอุ้มมาท่านมีที่นั่งเสมอเราบางคนเข็นรถเข็นมารถเข็นมานั่งเลยนะข้างๆอาม่าไงอาม่าแล้วมีลูกมาทุกโอ้อาม่านี่มาหลายปีแล้วเราเต็มใจนะครับท่านผู้ชมมาเลยครับรายการของเราเป็นรายการครอบครัวพี่น้องครับส่วนวันนี้อันนี้เป็นธุรกิจอีกแนวหนึ่งนะน่าสนใจมากนะสนใจเรื่องอะไรพบกับแขกของเราดีกว่านะครับเชิญเลยครับ
และแขกของเราวันนี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนดร.ฤทธิกิจพิพิธสวัสดีครับดร.ฤทธินี่เขาชื่อแชมป์ดร.แชมป์หน้ามนก็คล้ายๆท่านอ่ะท่านเคยเป็นคนหนุ่มหน้ามนใครหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังมนอยู่นะ50ปีก่อนสแกนอินเตอร์ชื่อเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์นะสมัยก่อนนะรุ่นเก่าอ๋อสแกนดิเนเวียอะไรอย่างนั้นเหรอเขามีอ่ะยี่ห้อเก่าเอางั้นอาจารย์นิเวศถามคุณดร.ฤทธิ์เลยสแกนอินเตอร์ทำอะไรทำอะไรสแกนอินเตอร์สแกนอินเตอร์ทำอะไรใช่ไหมฮะก็มาจากอะไรก่อนดีกว่าสแกนอินเตอร์นี่จริงๆสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่เปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นคนที่รับเหมาก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะพวกระบบพลังงานอะไรต่างๆเราก็สร้างสถานีน้ำมันสถานีแก๊ส LPG หรืออะไรต่างๆเราก็ทำมาตลอดทางคุณพ่อผมเนี่ยเป็น founder ของบริษัทนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นแต่ว่าเห็นคำว่าสแกนมันชื่อมันเท่ดีก็เลยใช้คำว่าสแกนเสร็จปุ๊บสแกนแปลว่าอะไรแปลว่าสองหาอะไรเงี้ยแล้วก็เติมอินเตอร์เข้าไปข้างหลังเผื่อจะได้เป็นอินเตอร์เขาบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ชื่อตรงนี้ก็ติดตลาดมาติดหูคนจนกระทั่งในวงการคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มร่วมทุนมาจากสแกนดิเนเวียนหรือเปล่าหรืออะไรน้องเนี่ยฮะแต่จริงๆคือเป็นบริษัทไทย 100% จากนั้นรับเหมาสร้างครับรับเหมาสร้างระบบพลังงานนะครับระบบพลังงานคืออะไรล่ะก็พวกไปเป็นเทิร์นคีย์ในบางส่วนเล็กๆให้กับพวกโรงกลั่นน้ำมันออยล์เดโป้คือโรงบรรจุน้ำมันเลยนะครับแล้วก็พวกLPG ก็ทำนะฮะจนตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มเข้ามาทำในเรื่องของระบบน้ำมันเยอะก็คือสร้างสถานีน้ำมันเยอะขึ้นสร้างสถานีน้ำมันครับผมเป็นสถานีเป็นแท้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สถานีเติมน้ำมันทั่วไปเติมน้ำมันเลยครับเจอได้ครับเราก็เป็นหนึ่งในเมนคอนแทคเตอร์ของปตท.โอ้เวลาปตท.จะตั้งปั๊มก็ต้องมาหาคนรับเหมาทำต้องไปประมูลฮะไปประมูลใช่แต่ว่าก็ต้องไปขุดแท้งทำหมดไหมทำหมดไหมว่าถ้าติดตั้งหัวจ่ายนู่นนี่ครับทั้งหมดทุกอย่างเลยฮะเทิร์นคีย์เลยจนกระทั่งเราก็มีเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในเรื่องของคุณภาพและการบริการให้กับปตท.นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณพ่อก็มองเห็นโอกาสประจวบเหมาะกับตอนเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ย NGV เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยนะครับเราก็เลยเข้าได้รับโอกาสนะเป็นผู้ที่สร้างสถานี NGV สถานีแรกในประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำได้ดีหลังจากนั้นเราก็เริ่มประมูลงานเราได้สถานี NGV ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ได้หยุดตรงนั้นนะฮะเราก็มองเห็นว่าคู่แข่งก็เริ่มเข้ามาดังนั้นเราก็เลยสร้างโรงงานขึ้นมาเพื่อผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานี NGV เนี่ยแทบจะทุกชิ้นเลยจนตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มขายสถานีขายอุปกรณ์ของเราเนี่ยไปยังต่างประเทศด้วยนะครับผ่านพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆแล้วก็ในสถานีของเราเองที่ทำในกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยเราก็สร้างมากกว่า 50%นะครับแล้วก็อุปกรณ์อยู่ในสถานีเนี่ยมากกว่า 70% ของประเทศไอ้สถานี NGV เนี่ยมันคงจะยากกว่าสนามปั๊มน้ำมันธรรมดาใช่ไหมใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมแน่นอนยากกว่าไหมแล้วก็แพงกว่าไหมมันช่วยเล่านิดนึงแน่นอนฮะสถานี NGV เนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับที่เอาไว้ที่สำหรับเติมรถโดยสารรถบุคคลเนี่ยนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่า conventional station หรือว่าจะเป็น daughter station conventional station คือสถานีที่มีท่อผ่านอยู่เรียบร้อยแล้วอ๋อมีท่อผ่านครับก็คือดูดแก๊สจากท่อขึ้นมาอัดแก๊สปุ๊บแล้วก็เติมลงไปในรถได้เลยนะครับส่วนอีกสถานีอีกแบบนึงก็จะเป็นสถานีที่ไม่มีท่อถ้าไม่มีท่อเนี่ยเราก็ต้องให้ปตท.เนี่ยขนแก๊สโดยรถจากที่เราเห็นในบนท้องถนนอะไรต่างๆเนี่ยรถที่หางยาวๆเขียนว่า NGV อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะไปอัดจากสถานีแม่นะครับแล้วก็ขนแก๊สทางรถยนต์เนี่ยทีนึง3ตัน5ตันก็แล้วแต่เข้าไปยังสถานีลูกเพื่อที่เอาแก๊สตรงนี้เติมให้กับรถแต่ว่าพอไปสถานีรูปมันก็ต้องมีแท้งเก็บใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นยากกว่าไอ้ประเภทออกมาจากท่อมากครับจริงๆก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าในส่วนการลงทุนเนี่ยก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งก็รวมๆแล้วเนี่ยสถานีทั่วไปเดี๋ยวอยู่มัน100ล้านบาท100ล้านแพงกว่าสถานีน้ำมันเยอะมากเลยสถานีน้ำมันประมาณเท่าไหร่สถานีน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่ถ้าเกิดเทียบกับสถานีแก๊สที่100ล้านเนี่ยสถานีน้ำมันอาจจะใช้เงินแค่30ล้านก็สร้างได้แล้วผมเว้นรับรายได้ที่ใช้ไม่กี่แสนแก๊สเหรอก็เอาถังมาหมุนๆไงเติมมอไซค์ไงเขาเรียกอะไรปั๊มหลอดไงอันนั้นไม่มีกองช่างตวงวัดมาควบคุมนะตอนนั้นทีนี้ไอ้ตัวสถานีแก๊สมันแทงตรงไหนอ่ะมันไม่ต้องคิดที่ดินนะแต่ว่าอะไรที่มันแพงจากอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์มันต้องมีโน้ตฮาวเยอะเพราะว่า
แก๊สเนี่ยเราใช้ที่แรงดันสูงมาก 3,600 psi โอ้นะครับ 3,000 ถึง 3,600 psi กินหนักมากนะครับสมัยก่อนนี่ผมโอ้ขนาดบอยเลอร์บางทียังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะอยู่โรงงานน้ำตาลเออไอพวกแก๊สไอพวกหม้ออะไรอะไรหม้อไอน้ำที่หมุนสตรีมหมุนอะไรเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนี้นะคุณรู้เรื่องเหรอเนี่ยโอ้รู้แล้วก็ทำยังไงเดี๋ยวพูดไปงั้นเลยต้องมีเครื่องไปใช่ต้องมีเครื่องที่เพิ่มแรงดันเรียกคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้คือหัวใจหลักสำคัญเลยตัวนึงแพงไหมตัวนี้ตัวนึงก็หลายสิบล้านหลายสิบล้านครับหลายสิบล้านแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวหลักตัวนึงครับมันก็คือถ้าเกิดเทียบกับน้ำมันคือตัวปั๊มแต่ว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยมันง่ายเนื่องจากว่าเราใช้แรงดันไม่สูงน้ำมันก็ไหลละแต่ตัวแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วที่ต้องเพิ่มแรงดันที่สูงเนี่ยเพื่อให้เนื้อแก๊สเนี่ยมันมีมากในถังเวลาที่ลูกค้าเอาไปใช้มันก็จะได้แบบวิ่งได้ระยะขึ้นอะไรทำนองนี้เพื่อไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้ปั๊มเข้าถังใช่ไหมของตัวปั๊ม NGV ครับแต่ตอนที่จากถังเข้าเครื่องรถจนเนี่ยมันต้องใช้มันจะเรียกว่าเป็นระบบการถ่ายเทเลยนะครับก็คือไอ้ปั๊มตัวนี้ปั๊มสมมติว่าเป็น conventional station แล้วกันจากท่อนะครับแล้วก็จะปั๊มจากท่อเนี่ยเข้าไปในถังก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันจะเป็นกลุ่มที่แรงดันต่ำแรงดันกลางแรงดันสูงนะครับพอเรารถเข้ามาเติมปุ๊บเนี่ยมันก็จะถ่ายเทแรงดันถังบาลานซ์ไปแล้วพอเราจุดแรงดันของในแต่ละถังเนี่ยมันเริ่มลดลงคอมเพรสเซอร์ก็จะเริ่มทำงานดูดแก๊สจากในท่อกลับเข้าไปในถังใหม่นะครับซึ่งก็เป็นมันก็คือเป็นหนึ่งในเทคนิคแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดมองในภาพรวมเนี่ยมันก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เป็นตัวอัดแก๊สใส่เข้าไปในรถยนต์นั่นเองครับก็ตอนนี้เรารับผลิตแม้สร้างอันนี้เป็นงานหลักของเราจริงๆเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาก็เป็นงานหลักงานหลักก็คือรับจ้างสร้างครับปั๊ม NGV ครับแล้วก็เรามีโนว์ฮาวตรงนี้ในการรับสร้างปั๊ม NGV ในการสร้างอุปกรณ์ของเราเองได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเรามีข้อได้เปรียบตรงที่เราสามารถนำแก๊สเนี่ยจากจุดนึงไปสู่จุดนึงได้โดยการที่คนอื่นยังทำไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ท่ออย่างเดียวถ้าเป็นคนอื่นใช่ไหมเราก็เลยมองเห็นโอกาสในโรงงานอุตสาหกรรมเราเลยเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมหลายโรงเนี่ยบางทียังต้องใช้ LPG ที่มีราคาแพงหรือบางช่วงถูกซับซิไดซ์จากรัฐบาลแต่ว่าราคาไม่มีความแน่นอนราคาน้ำมันเตาที่อาจจะแพงกว่าแก๊สธรรมชาติด้วยแล้วก็สกปรกด้วยอะไรทำนองนี้หรือแม้กระทั่งพวกที่ใช้ถ่านหินหรืออะไรก็ตามที่อยู่นอกแนวท่อนะครับเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ใช้แก๊สมาก่อนตอนนี้เราได้ใช้วิธีการลำเลียงแก๊สเนี่ยจากเหมือนกับ NGV เลยนะครับแต่เราแทนที่จะลำเลียงเข้าไปที่ปั๊มแก๊สลำเลียงเข้าไปที่โรงงานอุตสาหกรรมที่โรงงานเลยใช่ครับแล้วตรงนี้เลยผมก็ตั้งชื่อว่า ICNG นะครับคือ ICNG ครับตัว I ตัวเล็กฮะไม่ใช่เป็นแกดเจ็ตของ iPhone แต่ว่าเป็น industrial compressed natural gas เอาไปใช้อุตสาหกรรมใช่เอากับโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าเอาไปใช้เนี่ยมันก็ว่าเราถ้าเราก็ส่งแก๊สขายเขาอะเขาต้องมีถังครับหรือถังเราต้องมีคนทำเราเป็นถังแบบโมบายก็คือหางของเราเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนเป็นถังของเขาเลยเราก็ขนแก๊สเข้าไปให้เขานะครับจาก master station ของเราซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2ที่นะครับที่ปทุมธานีที่สระบุรีแล้วก็บรรทุกไปแล้วก็ลากไปเลยลากไปแล้วก็เหมือนกระสือครับเอาหัวออกแล้วก็ไปเอาหัวเอาท่อของที่โรงงานเขาเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบกับท้ายเราแล้วก็ปลดหัวออกไปท้ายนี่ทิ้งไว้แล้วก็ไปเอาท้ายเก่ากลับมาเติมแล้วก็วนนี้ไปเรื่อยๆก็คือใช้ถังเนี่ยเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปแล้วทางโรงงานก็สามารถเปิดปุ๊บใช้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรก็เหมือนถังแก๊สตามบ้านเลยถังข้าวคุณเอามาแล้วก็เดี๋ยวหมดก็แปะที่ถังใช่ใช่ครับแต่นี่เป็นใหญ่มากสำหรับงานอุตสาหกรรมทีนี้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นโรงงานที่ต้องใช้แก๊สอยู่แล้วใช่ครับทีนี้ถ้าเขาไม่ได้ใช้แก๊สเขาก็เป็นโรงงานถ้าเขาไม่ได้ใช้แก๊สส่วนใหญ่โรงงานทั่วไปเราต้องไปบอกให้เขาใช้แก๊สคือมันเป็นเทอร์โมฟิวครับมันเป็นเชื้อเพลิงที่สร้างความร้อนนะครับส่วนใหญ่แล้วทุกโรงงานเนี่ยถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะแพงมากๆอย่างนั้นก็ต้องใช้แก๊สอ่ะเขาต้องใช้แก๊สหรือน้ำมันเตาหรือว่า LPG อย่างใดสักอย่างนึงไม่ใช่แต่พูดถึงว่าก่อนหน้านี้ถ้าเขาโรงงานเขาไม่ได้อยู่แนวท่อแก๊สเนี่ยเขาก็มันเตามั้งเขาใช้น้ำมันเตาเขาใช้แก๊สไม่ได้ใช่ไหมใช้ LPG ครับใช้ LPG อ่ะครับหรือว่า LPG ตรงเนี้ยทุกวันนี้เขาก็ไปซื้อที่ไหนอ่ะถัง
มันไม่ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าไงเขาก็จะมีบัลกอยู่แล้วก็ LPG ก็ขนเข้ามาแล้วก็เติมเข้าไปในบัลกแล้วก็เขาก็ใช้ในโรงงานบางทีก็แอบไปซื้อ LPG หุงต้มที่ราคาถูกไปใช้ไม่ใช่แล้วแสดงว่าเขาก็มีแหล่งอยู่แล้วแล้วเราจะไปแข่งได้ยังไงว่าเออเราการันตีราคาถูกกว่าตลอดการก็ถูกกว่าพูดง่ายคือตลอดการเนี่ยฮะถ้าเกิดเทียบกับน้ำมันเตาเนี่ยเราขายเป็นสูตรนะฮะเราขายเป็นสูตรเทียบราคาน้ำมันเตาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าเกิดมองดูระยะใน1ปีเนี่ยก็จะถ้าใช้ครบทั้งปีเนี่ยยังไงเราก็ถูกกว่าน้ำมันเตาแต่ว่าเทียบกับน้ำมันเตายากมันต้องไปเทียบกับ LPG ใช่ไหมถ้าเทียบ LPG นี่ง่ายครับเพราะ LPG แพงกว่าน้ำมันเตามากเลยโอ้แพงกว่าน้ำมันเตาอีกครับผมแต่ว่าวิธีอย่างเนี้ยก็คือต้องขายโรงงานที่เขามีใช้ LPG อยู่แล้วถูกไหมหรือน้ำมันเตาหรือน้ำมันเตาแต่ถ้าน้ำมันเตาเนี่ยเครื่องจักรอุปกรณ์เขาต้องไปแก้ป่ะน้อยมากครับน้อยมากแก้แบบหลักไม่ถึง1ล้านบาทอ๋อเหรอครับผมหมายว่าโรงงานเขาถ้าบอกเขามีหม้อต้มหม้อเติมอะไรเขาใช้น้ำมันเตาเนี่ยก็แค่แบบใช้เงินไม่เท่าไหร่ก็ปรับปรุงให้เป็นใช่ครับ NGV ใช่ครับเหมือนกับรถยนต์นะฮะรถยนต์ที่เมื่อก่อนใช้น้ำมันแล้วก็อยากจะติดแก๊สจ่ายเงินแค่หมื่นกว่าบาทก็สามารถทำนองนั้นครับพอแล้วมันเป็นไฟแล้วเนี่ยข้างในมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าโรงงานพวกนี้เป็นเป้าหมายเราไหมหรือมันเล็กเกินไปพวกเนี้ยที่ใช้น้ำมันเตาอะไรใช่อะไรพวกนี้เป็นฮะตอนนี้หลายโรงงานที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยก็คอนเวิร์ตมาจากน้ำมันเตาเยอะมากนะครับแล้วก็มีทั้งสองประเภทฮะทั้งน้ำมันเตาทั้ง LPG ครับผมก็ไม่เห็นเหตุผลนะว่าทำไมเขาจะไม่เปลี่ยนถ้าสมมุติว่าเราบอกไปเสนอเลยว่าคุณประหยัดเท่านั้นเท่านี้แล้วเผลอๆคุณแทบจะไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยเนี่ยครับเราก็จะขายได้เต็มไปหมดใช่ครับมันก็เลยทำให้ยอดขายของเฉพาะ ICNG ของเราเนี่ยเติบโตขึ้นปีละ 50% มาเป็นเวลา 3-4 ปีแล้วโอ้เหรอขนาดนั้นเลยครับผมปีละ 50% ขึ้นมาเรื่อยๆโอ้แต่ยังฐานเล็กหน่อยตอนนี้ฐานยังเล็กอยู่เนื่องจากว่ามันจะถูกจำกัดด้วยแอเรียของการขนส่งนะครับเพราะว่าเราจะไปหาจุดที่ท่อที่มีท่อเนี่ยครับเจาะท่อขึ้นมาแล้วก็อัดแก๊สสำหรับบริเวณ100กิโลเมตร200กิโลเมตรในบริเวณรอบๆดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมที่เราสามารถที่จะเสิร์ฟได้เนี่ยก็จะไปอยู่ในรัศมีประมาณ200กิโลเมตร200กิโลเมตรครับแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่2จุดก็คือที่ปทุมธานีแล้วก็ที่สระบุรีนะครับตอนนี้เราก็ยังหาแหล่งอื่นเพิ่มเติมนะล่าสุดเราก็จะมีที่พี่เพชรบูรณ์เพิ่มด้วยนะครับที่เราไปรับแก๊สจากอีโคโอเรียนนะครับที่เป็นบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันอยู่แล้วแต่บังเอิญการขุดเจาะน้ำมันบางทีเจอแก๊สขึ้นมาเขาเรียก associate gasปัจจุบันเขาก็แฟร์ทิ้งก็คือเผาทิ้งไปเลยเราก็เลยไปรับแก๊สเขาในราคาที่ถูกกว่าที่เรารับจากปตท.ก็เอาไปขายลูกค้าได้เพิ่มเติมด้วยแต่นั้นไม่ใช่ NGV นี่ NGV เหรอมันเป็นสิ่งเดียวกันครับเป็นสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันบางอย่างนี่เราไม่เข้าใจเออใช่ใช่คุณเรียนวิศวะมาใช่ไหมเออจะพักเลยใช่ไหมพอดีตอนนั้นยังไม่พบแก๊สในเมืองไทยไม่มี NGV ไม่รู้จักไม่รู้จักเออนะคำว่าแก๊สของเราก็คืออะไรเมื่อก่อนแก๊สก๊าซยังแยกไม่ออกเลยเอาไว้ค่อยเดี๋ยวคุยกันพักก่อนครับท่านผู้ชมครับอีกครู่เดียวกลับมาพบกับดร.ฤทธิ์กิจพิพิธกันมาพบกับ Money Talk นะครับซึ่งแขกของเราวันนี้ดร.ฤทธิ์กิจพิพิธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนก่อนพักเราก็พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์หรืองานของบริษัทอันแรกก็เป็นการรับเหมาก่อสร้างระบบไม่ใช่ปั๊ม NGV ใหญ่โตแห่งละเป็นร้อยล้านอีกอันนึงก็คือการเริ่มคล้ายๆว่าขายแก๊สให้กับโรงงานอุตสาหกรรมไม่คล้ายก็ขายแก๊สไม่ได้คล้ายขายแก๊สให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าก็มีเทคนิคในการที่เพิ่มแรงดันเข้าไปใช่ครับ
ก็ตอนนี้โตเร็วมากตัวนี้ครับผมแต่ตัวแรกเข้าใจว่าก็ไม่ได้โตเท่าไหร่ใช่ไหมปั๊มแก๊สช่วงแรกๆเนี่ยโตไวมากครับแต่ว่าเรายังโชคดีที่เรามีสัมปทานจากปตท.ในการผลิตแก๊สธรรมชาติเป็น NGV เนี่ยครับให้กับปตท.แล้วเราก็มีสัมปทานในการขนส่งซึ่งสัมปทานในการขนส่งเนี่ยในปีนี้จะหมดแต่ว่าสัญญามันเล็กมากก็ไม่ได้กระทบในภาพรวมบริษัทเท่าไหร่แล้วก็ในสัญญาเนี่ยมันสามารถต่อได้อยู่แล้วนะครับเราก็รอปีหน้าจะต่อแต่ว่าสัญญาของการผลิตแก๊สธรรมชาติเนี่ยเรามีมินิมัมการันตีซึ่งก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องเขาต้องสั่งเราถึง350ตันอะไรอย่างเงี้ยครับคำว่าผลิตแก๊สก็คืออัดเข้าไปแล้วก็ไปส่งอะไรเหมือนอย่างที่ผมเรียนให้อาจารย์ทราบเมื่อสักครู่นะฮะว่าสถานีมี2ประเภทประเภทหนึ่งอยู่บนท่อนั้นเราไม่เกี่ยวมันก็มีอีกประเภทหนึ่งที่อยู่นอกท่อถ้านอกท่อเนี่ยปตท.เนี่ยให้สัมปทานเราในการผลิตแก๊สตรงนี้ขึ้นมาเป็นแก๊สอัดแล้วเราก็ขนส่งแก๊สจากสถานีของเราเนี่ยเข้าไปยังสถานีของปตท.ที่อยู่บริเวณรอบๆโอเคครับผมทีนี้ยังมีธุรกิจอื่นอีกไหมใช่ก็หลังจากที่รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เรื่องของ NGV เนี่ยก็ไม่ได้รับการสนับสนุนมากเหมือนก่อนนะครับอาจจะมีการสนับสนุนเรื่องของดีเซลมากขึ้นนะครับในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นการตึงราคาน้ำมันดีเซลหรือว่าการสนับสนุนราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่าเบนซินนะครับทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าพวก passenger car ต่างๆทั่วไปรถส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์ของการใช้ NGV มากนะเนื่องจากว่าไม่ได้ประหยัดมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ยังประหยัดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้จริงๆตอนนี้จะเหลือแต่พวกรถ10ล้อรถเมย์รถโดยสารอะไรต่างๆที่ใช้ทีละเยอะๆสมมติว่าเราเป็นบุคคลทั่วไปบางทีเราก็ขี้เกียจไปรอเติมโอ้ยาวเหยียดยาวเหยียดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ยอดเนี่ยมันก็ตกลงเราก็คำนึงเห็นแล้วว่าโอเคถ้างั้นในส่วนของนโยบายของภาครัฐไปทางนี้เราก็ต้องคอมพลายไปทางภาครัฐนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าธุรกิจเดิมของเราเนี่ยเรามีเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้วนะครับตั้งแต่นมนานก่อนเข้าตลาดทรัพย์ด้วยซ้ำเราก็เป็นคนแรกๆที่ทำแต่ว่าเราก็ขายให้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดไปแล้วด้วยนะครับเราก็ในช่วงระหว่างทางตรงนี้เนี่ยเราก็ได้รับ PPA มา5เมกะวัตต์จากโครงการที่เราทำร่วมกับสหกรณ์นะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็รันอยู่5เมกะวัตต์ที่ไหนตอนนี้ที่นครปฐมครับโอ้นครปฐมมี5เมกะวัตต์เรามีอีก 1.2 เมกะวัตต์นะครับอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับเราก็เลยมองหาโอกาสทางโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปร่วมสร้างนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ฮะใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเลย220เมกะวัตต์1โรงโอ้โหครับที่220เมกครับผมที่ไหนที่มันไม่เป็นกี่พันทะเลฮะกี่หมื่นไร่ไปเลยเขาทำในทะเลโอ้ทำในทะเลไม่ฮะอยู่บนพื้นดินมองไปเหมือนทะเลเลยเหมือนกับทะเลเลยฮะ2,220เมกนี่มันเยอะมาก220เมกนี่เยอะมากธรรมดาใช่ที่ดินที่ดินประมาณเกือบ 3,000 ไร่ฮะฮะครับแทบจะเรียกสามถังป่าไปเลยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยหลังคาเนี่ยคุณว่าผลิตได้กี่เมก1เมก 0.1 0.75 0.75เมกเหรอ0.7 อะไรอ่ะกิโลไม่ถึงเมกไม่ถึงเมก 0.07 กิโลวัตต์ 0.07 กิโลวัตต์ 750กิโลเออ750เมกนึงมันเท่าไหร่เป็นกี่กิโลวัตต์เป็นพันเหรออ๋องั้นไม่ใช่750กิโลวัตต์ด้วยต่ำกว่านั้นเออต่ำกว่านั้นครับต่ำกว่านั้นเพราะเมกนึงเนี่ยจริงๆต้องใช้ในที่ประมาณ1ไร่อ่างั้นบ้านหลังคาบ้านผมมันอาจจะ75กิโลวัตต์ครับเป็นได้75กิโลวัตต์เป็นได้ใช่ๆครับทีนี้ได้ที่ไหนทำที่ไหนตอนนี้ไปทำเพื่อเสิร์ฟไฟฟ้าเข้าไปที่เนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่าอ๋อครับพม่าเดี๋ยวนี้จะมี200เมกใช่200เมกที่เป็นโซล่าเลยเหรอใช่ครับเมืองไทยมีอย่างเนี้ย200เมกเมืองไทยยังไม่มีใหญ่ขนาดนี้เอ้าครับจะมีใหญ่เหมือนกันแต่ว่าใหญ่ไม่เท่านี้เออทำไมพม่าเพราะเมืองไทยมันมีโรงที่ใช้แก๊สโรงอะไรที่เยอะแยะไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งดูในเรื่องของระบบของพลังงานหรือว่าระบบของไฟฟ้านะครับจริงๆอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีไฟฟ้าเพียงพออยู่แล้วการที่เราใช้โรงไฟฟ้าโซล่าเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มเติมขึ้นไปแล้วก็การที่จะทำ PPA ออกมาให้ใหญ่มากเนี่ยบางทีมันไปกระทบกับระบบของฟีดเดอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างประเทศพม่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไฟฟ้าที่เข้าถึงประชาชนจริงๆเนี่ยแค่ 30% ของความต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลของการใช้ไฟทีนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วประเทศที่อยากจะใช้ไฟจริงๆเนี่ยควรจะต้องใช้พลังงานที่แพงอย่างเช่นโซล่าหรือเปล่าจริงๆอย่างประเทศพม่าไม่ควรด้วยซ้ำแต่
ด้วยความที่โรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยมันจะต้องมีแหล่งแก๊สแล้วต้องเดินท่อแก๊สไปยังโรงไฟฟ้าลงทุนเยอะมากต้องลงทุนเยอะมากจริงๆพม่านี่แก๊สเยอะขายลงทุนเยอะไงแต่ประเด็นคือเมืองหลวงที่เขาเพิ่งย้ายไม่ได้เพิ่งย้ายไปย้ายไปนานแล้วเนี่ยที่เนปิดอเนี่ยเขาดันไปอยู่กลางประเทศพอดีซึ่งไม่มีท่อแก๊สผ่านท่อแก๊สนี่ต้องดึงมาจากทะเลลงทุนมหาศาลมันจะต้องลงทุนมากเกินไปแล้วก็โอกาสในการทำเนี่ยยากมากเนื่องจากประเทศมีภูเขาค่อนข้างเยอะรายการที่เราไปทำนี่คือซัพพลายไฟฟ้าให้กับเนบิดอโดยเฉพาะถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าเดี๋ยวนะช่วยรับโปรเจกต์นี้หน่อยเพราะมันใหญ่มากครับมันมายังไงไปยังไงเราร่วมกับใครเราทำอะไรครับจริงๆก็เป็นเรื่องของการที่ผมไปมีคอนเนคชั่นนะครับก็ไปเจอคนที่เป็นนักธุรกิจชาวพม่านะครับที่มีความเก่งมากคนหนึ่งนะครับก็คุยกันนะฮะว่าเขามีโครงการแบบนี้อะไรต่างๆที่อยากจะทำนะสุดท้ายแล้วเราก็มองอยู่ห่างๆก่อนนะฮะว่าโอเคเขาสามารถที่จะเอาใบ PPA ตรงนี้มาได้จริงหรือเปล่านะครับเขาก็สามารถเอาใบ PPA ตรงนี้เข้ามาได้แล้วก็เขาก็มีการเริ่มระดมทุนนะครับหลังจากที่เขาได้รับเงินทุนทั้งในช่วงของการก่อสร้างเขาเรียก EPC บวก F นะจากประเทศจีนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนเลยเนี่ยแล้วก็หลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีแบงก์KTB เข้ามารองรับด้วย KTB ของเราใช่ครับเข้ามารองรับตรงนี้หลังจากที่สร้างเสร็จแล้ว KTB ไปปล่อยกู้ให้กับโครงการนี้หรือปล่อยกู้ให้กับเราให้กับเราครับโอ้ให้กับเราเพราะเราเป็นเจ้าของโครงการดีเด้อเราเนี่ยถือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ตอนนี้เราถืออยู่ 30% แต่หลังจากที่ COD แล้วเนี่ยเรามีส่วนที่สัญญาที่จะซื้อเพิ่มอีก 10% กลายเป็น 40% กลายเป็น 40% อีก 60% ก็คือต้องธุรกิจพม่าที่เป็นธุรกิจพม่าแล้วก็มีอีก2บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ไทยของเราเหมือนกันเข้ามาถือมี2บริษัทที่ไทยแต่ของเรา30จะเพิ่มเป็น40ใช่ครับทีนี้โครงการอันเนี้ยได้รับสัญญามาเรียบร้อยหมดครับในตอนนี้เป็นการสร้างหรืออยู่ในสเต็ปไหนตอนนี้กำลังจะเสร็จเฟส1นะครับตรงนี้จากรูปที่โอ้แสดงว่าสร้างอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ 80%ถึง 90% แล้วครับสำหรับเฟส1จริงๆเฟสที่1เนี่ยจะสร้างนานกว่าคนอื่นเพราะว่าถ้าเกิดจากดูรูปตรงนี้นะครับมันเราต้องสร้างซับสเตชันให้เขาด้วยเนื่องจากว่ามันใหญ่จัดนะครับต้องมีซับสเตชันให้เขาด้วยเดี๋ยวนะเฟส1นี่กี่เมก50เมกครับจาก200เนี่ยจาก220 220ไป50เมกครับผมใช้เวลา1ปีในการสร้างกำลังจะเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วครับก็จะ COD ได้ในเดือน5ที่จะถึงนี้คือเดือนหน้าอ้าวก็อีกเดือนเดียวใช่ครับก็พูดง่ายว่าจ่ายไฟได้เลยครับ50เมกใช่ครับของเรามีอยู่ 40% ใช่ครับโอ้โหลงทุนไปเยอะไหมจริงๆต้องไปดูที่ equity ครับเพราะว่าจริงๆเรามองการลง equity ตรงนี้เนี่ยเราหวังผล IRR ประมาณ 10% จาก condition เดิมของแบงค์ของทุกอย่างนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเฟส2เฟส3เฟส4เริ่มเราก็ไปเลือกผู้รับเหมาใหม่ได้เราก็ไปเลือกคอนดิชั่นใหม่ๆจากแบงค์ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าการอินเจคเอควิตี้ต้องทำได้สามารถทำได้น้อยลงหรือว่าดอกเบี้ยของธนาคารได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถทำไอเออาร์ได้สูงขึ้นจากโครงการนี้ไอ้คร่าวๆเนี่ยขายไม่เกินเท่าไหร่ตัวนี้ตรงนี้เนี่ยจริงๆการก่อสร้างเนี่ยแพงมากๆคือตอนที่เขาขายเนี่ยพรีเมียมน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาต้องการระดมทุนเข้าไปช่วยสร้างนะครับแล้วก็ต้องการให้โครงการนี้เสร็จจริงๆไม่ได้เป็นการที่สร้างกำไรตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นเนี่ยในการ inject equity ตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับโครงการอื่นเนื่องจากการเดินทางประเทศพม่าเนี่ยกับคือของทั้งหมดเนี่ยมาจากประเทศจีนพอเรามาจากประเทศจีนปุ๊บเนี่ยการขนส่งเนี่ยคือต้องเพิ่งลงทุนเยอะละขับรถเข้ามาทีละคนจีนเป็นคนสร้างพูดง่ายครับผมโปรเจกต์นี้ใช่ครับเราถือหุ้นเฉยๆครับผมแล้วได้กิโลเขาเรียกอะไรกิโลวัตต์อะไรเอากี่บาทอะไรเงี้ยมันได้มีไหมมีครับได้กิโลวัตต์เอาละ0.1275 US ดอลลาร์ครับคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่แต่นาทีเนี่ยเมื่อเทียบกับประมาณ4บาทกว่าๆขึ้นอยู่4บาทกว่าครับผมซึ่งก็ใกล้เคียงถือว่าเรทดีไหมถือว่าเรทดีในราคาปัจจุบันถ้าเมืองไทยที่4บาทนี่ถือว่าดีมากครับหรือเปล่าณตอนนี้ถือว่าดีมากครับเพราะว่าณตอนนี้ถือว่าดีมาก2บาทกว่าเองนี่ใช่ไหมตอนหลังบาท60เองบาท60จากที่ทำรูฟท็อปอ่ะแต่นี่4บาทกว่านี่คือเขาเรียกแฟตใช่ไหมคือ FIT ครับ30ปีเลยครับคือพูดง่ายว่าจ่าย30ปีเลยราคาเนี่ยใช่ครับที่ไม่มีขึ้นเทคโอเพย์ถ้าเกิดว่าต้องรับไปหมดต้องรับหมดครับต้องรับหมดโอ้แต่ว่าเราลงทุนเยอะมากถูกไหมคือเทียบกับ
กิโลเมกของเขากับเราเนี่ยเขาลงทุนเยอะกว่าเขาลงทุนเยอะกว่าเนื่องจากค่าเดินทางแล้วก็การที่จะต้องใช้วิศวกรอะไรต่างๆพอเราจะเอาวิศวกรไปเนี่ยมันไม่เหมือนกับทำที่เมืองไทยทำเมืองไทยนี่จริงๆโซล่าเดี๋ยวนี้มันไม่แพงไงเพราะง่ายอ่ะนะแต่ว่าที่โน่นคงอีกแบบนึงแต่ทั้งหมดนี้ใช้เป็น US ดอลลาร์ใช้เป็น US ดอลลาร์ครับเพราะนั้นเราก็มีความเสี่ยงตรงนี้นิดนึงเหมือนกันแต่เขาจ่ายก็จ่ายเป็น US ดอลลาร์เหมือนกันก็ใช่ใช่ครับเขาจ่ายเป็น US ดอลลาร์ออฟชอร์ซึ่งมันก็ชนกันเองครับไม่มีหนี้เสียนะไม่มีหนี้เสียแม่ใช่นี่คือของอะไรรัฐบาลพม่าหรือของรัฐบาลพม่าครับไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เมืองไม่ใช่มณฑลเลยใช่ไหมประเทศครับรัฐบาลเลยเพราะเป็นเมืองหลวงอะซัพพลายเมืองหลวงไฟขาดไปก็เมืองหลวงไม่ต้องทำงานจริงๆผมเห็นหลายโครงการที่ไปทำกับอาจจะเป็นจังหวัดหรืออบต.เลยทำนองนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินแต่ที่เนี่ยคนที่เซ็นสัญญาด้วยกันกับเราเนี่ยเป็นรัฐมนตรีของพลังงานและไฟฟ้าแล้วก็เป็นรัฐมนตรีการคลังของพม่าด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าระดับชาตินะครับที่เขาทำตรงนี้ครับผมมีนี่คืออันหนึ่งโครงการจริงๆยังมีอีกโครงการหนึ่งแต่ผมไม่ใช่เอื้อมผมเหลือบไปดูเวลาเนี่ยจะพักก่อนดีกว่ายังมีโครงการนึงเดี๋ยวหลังพักอันนี้ก็น่าสนใจโครงการนี้นี่แล้วมีตอนนี้เริ่มมีท่านผู้ชมสงสัยว่าเนี่ยหน้ามนเนี่ยเป็นใครดร.แชมป์หน้ามนเนี่ยเป็นใครเดี๋ยวพักก่อนหลังพักมาคุยกันนะครับขอบคุณครับพบกับ Money Talk นะครับพบกับดร.ฤทธิ์กฤตพิพิธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนโอ้ตะกี้ฟังโครงการใหญ่เลย220เมกเขาถือ 40% โซล่าที่พม่าแล้วก็ตอนนี้สัญญากับรัฐบาลไม่ใช่สัญญากับ30ปีได้ประมาณ4บาทต่อเมกเทียบแล้วแล้วก็ที่เมืองไทยบาทกิโลวัตต์เองเมกเสร็จแล้วเนี่ยนะตอนนี้เปิดคือเกือบจะเปิดแล้วเฟสแรก50เมกจะอีก3เฟสอีกกี่เฟสแล้วเหลืออีก3เฟสครับ3เฟสนี่จะเปิดภายในปีนี้มั้ยไม่ภายในปีนี้ครับใช้เวลาประมาณ3ปีโอ้เหรอครับเพราะว่าเฟสนึงใช้เวลาประมาณก่อสร้างประมาณปีนึงสร้างครับเยอะมากนะอ่ะครับก็อีก3ปีจากเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีละ50เมกเลยใช่ครับโอ้เยอะมากอ่ะใช่ครับทีนี้หมดแล้วยังฮะก็ยังมีโครงการใหญ่จากการที่NGV เนี่ยมันซบเซาในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีธุรกิจแก๊สอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่า ICNG เนี่ยที่ตอบสนองได้ดีมากๆหรือว่าการขายอุปกรณ์ไปยังต่างประเทศที่ดีมากๆก็ตามนะครับเราก็ยังพยายามที่จะหาธุรกิจที่ diversify จากธุรกิจเดิมของเรานะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเคยเข้าไปสู่ในธุรกิจนี้แล้วเนื่องจากว่าตั้งแต่แรกที่เราทำตรงนี้มาเนี่ยนอกจากเราทำสถานี NGV ทำอุปกรณ์ NGV แล้วเนี่ยเรายังเป็นผู้ติดตั้งแก๊สเป็นผู้ขายรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สด้วยขายรถยนต์ด้วยเรามีโชว์รูมมิตซูบิชิ2โชว์รูมนะครับที่แต่เดิมที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่จะขายรถกระบะไปตั้นที่ติดตั้งแก๊สให้กับลูกค้านะครับซึ่งเราก็เคยติดตั้งแก๊สให้กับบริษัทประกอบบริษัทผลิตรถรายใหญ่หลายบริษัทอยู่แล้วดังนั้นเรามีความเชี่ยวชาญเราเคยเข้าไปที่ขสมก.เข้าไปที่บขส.เพื่อไปเปลี่ยนระบบจากน้ำมันให้เป็นแก๊สในรถโดยสารของเขาหลายๆคันพอในช่วงเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเมื่อปลายปี2017นะฮะเราก็ได้รับเชิญจากขสมก.เข้าไปร่วมประมูลในการจะซื้อจัดจ้างรถเมย์ NGV จำนวน489คัน489ครับทีนี้ในความถนัดของเราเนี่ยเรื่อง NGV เรื่องเครื่องยนต์เราถนัดมากอยู่แล้วเราเคยทำตรงนี้อยู่แล้วเราก็ไปร่วมมือกับบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนนะครับที่เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการต่อรถมากกับการซ่อมบำรุงรถมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการรถเมย์ NGV 489คันเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน NGV ชอทวีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถเมย์ดังนั้นเนี่ยผสมกันปุ๊บเนี่ยคงไม่มีบริษัทไหนที่ดีกว่าเราสองคนในประเทศไทยแล้วนะครับเราก็เลยตั้งเป็นกลุ่มร่วมทำงาน SEN ชอขึ้นมานะครับเพื่อ
ซัพพลายรถตรงนี้ให้กับขสมก489คันนะครับจนถึงเมื่อควอเตอร์1ของปีนี้ของปี19นะครับเราก็ส่งมอบรถครบเรียบร้อยแล้ว489คันส่งหมดแล้วครับผมตอนนี้แล่นหรือยังเนี่ยวิ่งอยู่แล้วครับเป็นสีฟ้าของยี่ห้อบนหลักไม่เอี่ยมเลยไม่เอี่ยมเลยฮะชูดูหน่อยรูปบังเอิญซูมสักนิดนึงนะครับแล้วใช้ยี่ห้ออะไรใช้ยี่ห้อรถเขาไม่ต้องมียี่ห้อบนหลักครับบนหลักของยี่ห้อ BOK BOK ครับผมอ๋อเห็นคุ้นตาอยู่เหมือนกันนะอ๋อเหรอครับวิ่งในกรุงเทพแล้วนั่นแหละครับสีฟ้าทั้งหมดวิ่งในกรุงเทพแล้วเป็นมนต์400กว่าคันแล้ว489คันเกือบ500คันอ๋อน่ะมันก่อนยังเห็นรถควันดำรถเมล์เนี่ยโอ้โหอันนั้นคันนึงอายุประมาณ50ปีนั่นแหละไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนให้หมดเลยมันต้องเป็นใช้เงินเยอะต้องใช้เงินเยอะฮะแล้วก็ในTOR ถัดๆไปเนี่ยจากที่เราได้รับข้อมูลจากขสมกเนี่ยเขาก็จะมีการประมูลเพิ่มเติมแสดงว่าเรากะว่านี่เป็นลายของธุรกิจที่เราจะทำต่อเนื่องแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นใช่ครับทีนี้บทบาทของเราต่อไปก็คือว่าเติมแก๊สเข้าหรือยังไงฮะคือมันอันนี้มันจบแล้วนี่ใช่ไหมใช่ส่งว่ารถเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา10ปีนะครับซึ่งเขาก็จะให้เราตามเรทเพื่อให้เมคชัวร์ว่ารถมันรันได้นะครับตอนนี้ก็เราก็จะมีเรคคอร์ดเงินคำยาวไปอีกประมาณ10ปีแต่ทีนี้มันการเติมแก๊สแต่ละวันเนี่ยเกี่ยวข้องไหมเราหรือไม่การเติมแก๊สจริงๆขสมกกับปตท.เนี่ยเป็นเขามีซื้อตรงมีสัญญาการร้อยพอไปแล้วแล้วเขาก็มีปั๊มของเขาที่ว่าเขาจะเข้าใช่ครับใช่ครับแสดงว่าเรามีหน้าที่เมนเทนอย่างเดียวใช่ครับปั๊มเขาคงอยู่ที่อู่เลยผมคิดว่าใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็หมดแล้วนี่แล้วเราจะทำต่ออีกหรือว่ายังไงเราก็จะทำต่อเนื่องจากว่าตอนนี้ทางขสมกเนี่ยมีการทำแผนออกมาว่าจริงๆต้องใช้รถอีกประมาณ 2,000 กว่าคันอ๋อเหรอเฉพาะกรุงเทพนี่แหละเฉพาะกรุงเทพครับขสมกแค่เฉพาะกรุงเทพเขาต้องใช้ 2,500 คันแชมป์เนี่ยเขาบอกว่าเราทำไปแล้วหลอดหนึ่งประสบความสำเร็จคนอื่นยังมาแข่งความหมายถึงตีความนะก็แปลว่าไอ้เนี่ยเราคงได้นะแต่ว่าเมื่อไหร่ท่านเองแต่เขาจะกดราคาเอาประมูลนี่ใช่ไหมต้องประมูลครับคนอื่นก็สู้ไม่ได้หรอกเพราะไอ้นี่เขาเชี่ยวชาญรู้คอสด้วยอะไรหมดแล้วแต่ว่าที่ขายไปมันเราได้กำไรหรือเปล่าก็ทำมาได้พอสมควรครับก็แต่แบ่งครึ่งกับต้องถามว่าใครถามขสมกถามหรือว่านักลงทุนนักลงทุนถามว่ากำไรขสมกถามก็นิดๆหน่อยๆแต่ว่าบริษัทนั้นก็คือเราถือหุ้น 50% ถูกไหมไม่ใช่เป็นบริษัทครับเป็นคอนโซลเดียมครับอ๋อคอนโซลเดียมครับผมส่วนแบ่งกันยังไงฮะ50-50แล้วคอนโซลเดตทุกอย่าง 50% เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูตัวเลขหน่อยมั้ยตัวเลขหน่อยอันนี้ก็หมดแล้วนะนี่ตัวเลขคุณถามประวัติต้องแชมป์สั้นๆทีท่านผู้ชมอยากรู้ในถามสักนิดนึงว่าตกลงอายุขนาดนี้โทษทีนะอายุเท่าไหร่เอาเป็นคำถามอายุเท่าไหร่เราไม่ได้ถามจบอะไรมาแล้วก็เริ่มเข้ามาทำงานนานหรือยังครับจริงๆผมก็เป็นวิศวกรนะครับก็เรียนจบจากสถาบันเทคโนโลยีสิรินธรนะครับที่ธรรมศาสตร์นะครับเป็นวิศวกรวิศวกรเครื่องกลใช่ไหมใช่ครับเครื่องกลแบบเดียวกับผมครับผมแล้วก็เรียนจบปริญญาโทกับปริญญาเอกเนี่ยด้านวิศวะพลังงานนะครับแล้วก็ปริญญาเอกก็ไปจบที่ปริญญาโทจบที่ AIT ก่อนแล้วปริญญาเอกก็ไปเรียนที่อเมริกาที่ University of Massachusetts ที่บอสตันนะฮะโอ้โหนี่เปลี่ยนไปเลยนะจากเครื่องกลมาเป็นพลังงานจริงๆมันใกล้เคียงฮะเครื่องกลกับพลังงานมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันนิดหน่อยใกล้เคียงกันพลังงานก็หลับผมก็จบอุตสาหกรรมลงกันคล้ายๆกันหมดแต่ว่าไม่รู้เรื่องเขาหรอกแล้วจบกลับมาทำที่บริษัทนี้เลยไหมใช่ครับแต่เพราะว่าอะไรอันนี้เป็นบริษัทของเราเองเป็นบริษัทที่คุณพ่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางนะฮะก็จากตอนที่ผมจบปริญญาตรีนะก็มีเข้ามาทำงานที่บริษัทบ้างแล้วก็มีไปทำงานข้างนอกบ้างบริษัทน้ำมันรายใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็พอไปที่อเมริกาปุ๊บเนี่ยผมก็ไปเป็นอาจารย์อยู่ประมาณ 2-3 ปีนะครับที่มหาลัยที่ผมเรียนสอนด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอะไรต่างด้วยนะฮะแล้วก็ตอนกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มองเห็นว่าตอนนั้นบริษัทกำลังเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ต้องใช้ความช่วยเหลือค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาช่วยตรงนี้ด้วยครับจนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจในธุรกิจทั้งหมดแล้วอยู่บริษัทมากี่ปีตอนนี้ถ้าเกิดรวมตั้งแต่เด็กๆเอาปริญญาตรีจบปริญญาตรีตั้งแต่ปริญญาตรีใช่ไหมถ้าไม่นับตอนที่ไปเมืองนอกก็น่าจะประมาณ12ปีโอ้โหยาวเหมือนกันนะครับดูหน้าตายังสดใสขนาดเนี้ยขนาดอายุเขาก็ไล่ๆน้องชายพี่เวทน่าจะหลายปีอยู่อ้าวดูตัวเลขตอนนี้ก็เป็น CEO นะฮะต้องมาดูตัวเลขรายได้นะครับปี58
2,100 ล้านเศษนะปี59เป็น 2,500 ปี60ก็ 2,500 ทรงๆนะครับปีนี้กระโดดมาปี61โอ้ขึ้นมา 3,100 กระโดดขึ้นมานะฮะกำไรปี58 225ปี59 307ลงมาเหลือ201อันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะลงมาหลาย 10% ตอนนี้เหลือ7179ลดลงหน่อยลดลงนะครับ ROE นะครับผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 12% กว่า 12.8 หรือประมาณ 7% นะกำไรต่อยอดขาย 10% 12% 8% 5% ดูเหมือนว่าปี61เนี่ยจะลดลงครับ เป็นเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงปี60กับ61นะครับเรามีการพยายามที่จะ diversify ธุรกิจในการที่ diversify ธุรกิจเนี่ยจะต้องมีต้นทุนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าที่ปรึกษาค่าทนายค่าอะไรต่างๆแล้วก็ประกอบกับเรื่อง NGV ที่ drop ลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อัตราส่วนกำไรจากยอดขายเนี่ยมันลดลงครับ NGV หลังๆไม่ค่อยพูดถึงกันนะใช่การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นย้อนหลังประมาณสัก 3-4 ปีของสแกนอินเตอร์ก็สีน้ำเงินเข้มโอ้ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ตกมาตลอดนะครับนี่กี่เปอร์เซ็นต์คุณเอาหัวคุณออกสิหัวคุณเลยบังอยู่โอ้โห 50% นะเกิน 50% ในขณะที่ของตลาดหลักทรัพย์นี่ทรงๆนะโอ้เพิ่งเห็นนะตลาดหลักทรัพย์เราก็นิ่งมาหลายปีนะแล้วก็สีตรงนี้เป็นเกี่ยวกับพลังงานวิศวกรรมกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานเขาดีเขาขึ้นมาเขาขึ้นตามราคาน้ำมันเขาขึ้นตามราคาน้ำมันประมาณ 20% ดูความถูกแพงของหุ้นอีกนิดนึงอาจารย์ลิเวศความถูกแพงของหุ้น PE ratio นะครับราคาต่อกำไรต่อหุ้นนะครับปี58 38เท่าลงมาเหลือ23กว่า27กว่า24ตอนนี้ก็อยู่แถวนี้นะครับ PE ลดลงนะครับถือว่าถูกลง Price per book จาก 4.4จนกระทั่งปัจจุบันเหลือ 1.7 ก็ดูราคาก็สมเหตุสมผลเยอะขึ้นเยอะนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ากำไรเราลดลงนะแต่ฟังดูเหมือนกับว่าอันนั้นมีเหตุผลว่าเราเริ่มต้นอนาคตไว้อนาคตถ้าเกิดที่เราทำมันเริ่มส่งผลเช่นมากระทั่งรวมถึงโครงการรถแล้วก็โครงการพม่าโซล่าที่พม่าครับโครงการที่พม่านี่มันในที่สุดแล้วมันจะเป็นตัวใหญ่ของเราเลยไหมก็เป็นไปได้ครับเราลงทุนไปเท่าไหร่คิดว่าจะลงทุนเท่าไหร่คิดว่าทั้งหมดจะต้องลงทุนประมาณเกือบ 2,000 ล้านเฉพาะ equity เลยโอ้โห 2,000 ล้านนี่ในส่วนของเราอย่างเดียวหรือเปล่าครับแต่ว่าในส่วนของเราอย่างเดียวครับส่วน equity แต่อันนั้นมันคือ condition จากแบงค์แต่เดิม ซึ่งหลังจากที่ COD phase 1ไปได้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าความสนใจของแบงค์อื่นจะเข้ามาร่วมในตรงนี้ด้วยทำให้ทุกอย่างถูกลง equity ที่ต้องใช้เนี่ยน้อยลงใช้น้อยลงครับอาจจะใช้จริงๆเหลือแค่ประมาณพันเป็นพลังเป็นไปได้ไหมว่าอนาคตเราจะเป็นหุ้นทำโซล่าเป็นพลังงานคือมันใหญ่กว่าของตัวเราเองอ่ะครับจริงๆเราพยายามที่จะทำให้บริษัทเราเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่สร้างกำไรอย่างรีเคอร์ลิ่งกันนะฮะอย่างแรกก็แก๊สเหมือนเดิมนะครับอย่างที่2ก็เป็นโซล่านะครับอย่างที่3เนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปสู่ในออโตโมทีฟเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขายรถเล็กขายแรงต่างก็ยังทำแล้วก็ขายรถใหญ่เนี่ยตอนนี้ล่าสุดเราได้สร้างตั้งบริษัทขึ้นมา2บริษัทเป็นชื่อบริษัท Pantera Motors นะครับแล้วก็บริษัท Spartan Auto Lease อันนี้ทำอะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตอนนี้เรามีประสบการณ์ด้านการนำเข้ารถเมย์ประกอบรถเมย์แล้วตอนล่าสุดเนี่ยเรื่องของรถร่วมของบขส.ขสมก.นะครับที่ใช้รถตู้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยได้มีกฎหมายออกมาเพื่อให้เปลี่ยนไปเป็นมินิบัสนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการที่จะนำเข้าแล้วก็ในอนาคตอาจจะประกอบรถมินิบัสพวกนี้เพื่อเสิร์ฟให้กับพวกโดยใช้2บริษัทที่ว่าที่เพิ่งตั้งเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วใช้เป็นแก๊สมั้ยหรือว่าใช้เป็นแก๊สก็ได้ดีเซลก็ได้แล้วแต่ที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็ในสุดท้ายตรงนี้เนี่ยบริษัทตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักของเราที่เราจะเข้าร่วมประมูลครั้งต่อๆไปกับทางขสมกหรือว่าบขส.หรือกลุ่มที่ต้องใช้รถบัสทั่วประเทศนะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยโรงงานที่เป็นมาตรฐาน ISO หรือเทียบเท่ากับต่างประเทศเนี่ยที่ประกอบรถบัสในประเทศไทยตอนนี้ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีเยอะก็ตามนะที่เป็นมาตรฐานดีจริงๆยังไม่มีส่วนใหญ่ก็เป็นอูที่อยู่ตามนู่นนั่นนี่อูเจอูลุงอะไรเนี่ยนะใช่ครับเราก็เป็นความหวังว่าตรงนี้จะทำให้ประเทศไทยเรามีอูประกอบรถแบบนี้มาตรฐานที่มีมาตรฐานจริงเวลาหมดพอดีสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง
ศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับรอให้ข้อมูลท่านท่านตัดสินใจเองวันนี้ขอบคุณดร.ฤทธิ์กิจพิพิธครับขอบคุณมากครับและมันนี่ทอล์กลาท่านผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับ